สวัสดีครับท่านผู้ชมผมฮาร์ทสุธิพงศ์ครับและน้องแพรลี่ค่ะรายการ Bangkok Trip ลัดเลาะมองกรุงวันนี้นะครับผมและน้องแพรจะพาทุกท่านไปชมความสร้างสรรค์และความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบหรือ City of Design จะสวยงามและลงตัวขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะที่แรกของเราเริ่มกันด้วยความสร้างสรรค์แบบไทยๆกันก่อนครับกับที่นี่วัดโพค่ะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะครับชื่อเดิมคือวัดโพธารามหรือวัดโพที่นี่มีทั้งสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทยและจีนได้อย่างกลมกลืนจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากองค์กรยูเนสโกครับหลังออกจากวัดโพเรามาชมความสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมไทยอิสลามที่มัสยิดต้นสนมัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดซุนนีที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานครด้านในมีชุมทิศที่เป็นแผ่นไม้สักจำหลักลวดลายและมีหรอกที่มีการยกช่อฟ้าซึ่งเป็นศิลปะแบบกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับภายในกุโบหรือสุสานของที่นี่ยังเป็นสถานที่ฝังร่างของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายท่านอีกด้วยต่อไปคือที่นี่เลยค่ะวัดซานตาครูซค่ะเย่ปะสวยงามมากเลยครับจากภายนอกยอดโดมแปดเหลี่ยมแบบอิตาลีส่วนภายในนี่ก็สถาปัตยกรรมเป็นแบบเรเนซองส์และนีโอคลาสสิกศาสนสถานแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่อยู่ประจำคู่กับชุมชนกุฎีจีนริมแม่น้ำเจ้าพระยานับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินขนาดนั้นเลยครับท่านผู้ชมสำหรับการเดินทางในกรุงเทพสามารถใช้การเดินทางแบบสรรสร้างไปยังย่านสร้างสรรค์ด้วยวิธีต่างๆโดยเฉพาะการเดินทางแบบคาร์บอนฟรีก็มีให้เลือกทั้งเรือไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้าหรือจะเลือกใช้บริการรถตุ๊กๆ EV แล้วต่อด้วยรถไฟฟ้าก็สะดวกเช่นกันครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับวัดแขกสีลมค่ะวัดแขกสีลมหรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีถือเป็นเทวสถานฮินดูนะครับที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครมีอายุกว่า100ปีการออกแบบก็งดงามเป็นเอกลักษณ์ตามสถาปัตยกรรมดาวิเดียนของอินเดียตอนใต้วัดแขกแห่งนี้มีองค์เทพและเทวีทั้งหมด9องค์ความสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อและพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างลงตัวครับอีกหนึ่งศิลปะการออกแบบที่สร้างสรรค์วัดฝอกวงสันหรือสถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายานสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไต้หวันผสมจีนที่งดงามจุดสำคัญของวัดก็คือพระพุทธเจ้า3พระองค์ที่เป็นพระประธานของวิหารและเจ้าแม่กวนอิมสีทององค์ใหญ่และจุดสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาที่สวนเบญจกิติสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครที่ร่มรื่นโดยพันไม้ต่างๆและออกแบบให้มีพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่สำหรับสร้างระบบนิเวศเลียนแบบธรรมชาติที่สมบูรณ์แต่ยังคงโครงสร้างของอาคารโรงงานยาสูบไว้เพื่อรักษาสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสวนแห่งนี้ครับยังเป็นที่ตั้งของโมเดลจำลองผังเมืองกรุงเทพที่ย่อเมืองใหญ่ได้อย่างสร้างสรรค์เลยครับโอ้โหสุดยอดอลังการจริงๆนะน้องแพรรายละเอียดของโมเดลจำลองนี้ออกแบบอย่างประณีตจริงๆนะครับถ้าอยากมาดูได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติโรงงานยาสูบเก่านั่นเองนะครับกรุงเทพมหานครเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบที่มีเรื่องราวความผูกพันระหว่างผู้คนพื้นดินและสายน้ำที่มีสถาปัตยกรรมศิลปะการออกแบบและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหว่างความเก่าแก่และสมัยใหม่อันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความหลากหลายของผู้คนและการออกแบบของเมืองได้อย่างลงตัวต้องลองออกมาสัมผัสอันซีนแบงคอกดูนะครับเพราะเมืองสร้างสรรค์แห่งนี้รอคุณอยู่